สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่13ตุลาคมปี2567มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันได้เลยครับYouTube Short ปี2024เพิ่มวิดีโอความยาวเป็น3นาทีแล้วพร้อมอัดฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบ YouTube ประกาศนะครับว่าตั้งแต่วันที่15ตุลาคมปี2024เป็นต้นไปผู้ใช้งานครับจะสามารถอัพโหลดคลิป Short ได้ความยาวถึง3นาทีครับช่วยให้ผู้สร้างคลิปวิดีโอเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นสามารถเล่าเรื่องราวครับของตัวเองได้มากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ครับครอบคลุมทั้งตัววิดีโอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสรวมถึงวิดีโอที่มีอัตราส่วนสูงด้วยนอกจากนั้นครับทาง YouTube ก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้าไปในวิดีโอช็อตด้วยฮะอย่างเช่นตัวแรกก็คือฟีเจอร์ Remix ครับที่ผู้ใช้สามารถใช้เทมเพลตจากคลิปวิดีโออื่นเพื่อสร้างเนื้อหาของตัวเองได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ยังสามารถดึงคลิปจากวิดีโอ YouTube อื่นๆเนี่ยมาอยู่ในช็อตของตัวเองได้ด้วยช่วยให้เนื้อหามีความหลากหลายและสร้างสรรค์มากขึ้นต่อมาครับก็คือฟีเจอร์ Google DeepMind ครับที่มีโมเดล VEO ครับใช้สร้างพื้นหลังวิดีโอที่สวยงามและแปลกใหม่ได้อย่างง่ายดายและยังมีฟีเจอร์ใหม่ครับชื่อว่าหน้าเทรนด์ใหม่ในแอปมือถือช่วยให้ผู้ใช้ครับสามารถติดตามกระแสยอดนิยมของประเทศตัวเองได้ง่ายขึ้นครับทำให้ไม่พลาดเนื้อหาที่กำลังเป็นกระแสอยู่สามารถเข้าร่วมเทรนด์นั้นได้อย่างรวดเร็วทาง YouTube ครับก็เตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นความคิดเห็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงในคลิปช็อตก่อนที่จะเข้าไปดูในหน้าแสดงความคิดเห็นครับช่วยให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นครับทาง YouTube เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงช็อตน้อยลงได้ครับหากต้องการหรือเลือกจากเมนูจุด3จุดที่หน้าฟีดช็อตเพื่อปรับแต่งให้แสดงคอนเทนต์ตรงตามที่เราสนใจการอัปเดต YouTube Short ในปี2024นี้นะครับที่เห็นได้ชัดก็คือการขยายความยาววิดีโอจาก1นาทีเป็น3นาทีแน่นอนครับครีเอเตอร์เนี่ยก็จะสามารถใส่ไอเดียถ่ายทอดเรื่องราวได้มากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยครับ YouTube ปฏิเสธข่าวเรื่องการตั้งใจซ่อนปุ่มสคิปโฆษณาในวิดีโอมีผู้ใช้ครับรายงานว่า YouTube ตั้งใจทำการซ่อนปุ่มสคิปโฆษณาระหว่างดูวิดีโอครับซึ่งทาง YouTube เองเนี่ยอาจต้องการให้คนดูโฆษณาให้จบแต่ทาง YouTube เองเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วปกติแล้วครับถ้าเราใช้ YouTube แบบใช้งานทั่วไปไม่ได้เป็นแบบพรีเมียมก็จะมีโฆษณาแสดงขึ้นมาครับแล้วพอโฆษณาแสดงไปสักพักเนี่ยก็จะมีปุ่มสคิปขึ้นมาให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถกดข้ามโฆษณานั้นได้แต่ล่าสุดครับมีผู้ใช้รายงานว่าเมื่อโฆษณาแสดงขึ้นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยปุ่มสคิปก็จะแสดงขึ้นมาปกติแต่ผ่านไปสักพักก็จะมีปุ่มสี่เหลี่ยมสีดำครับแสดงขึ้นมาทับปุ่มสคิปไว้ราวกับว่า YouTube เนี่ยต้องการซ่อนปุ่มสคิปไม่ให้ผู้ใช้กดข้ามโฆษณาหลังจากเกิดประเด็นนี้ครับทางโฆษกของ YouTube ได้ชี้แจงกับ The Verge ว่าทาง YouTube เองเนี่ยไม่ได้ซ่อนปุ่มสคิปในโฆษณาวิดีโอแต่อย่างใดครับโดยตัวปุ่มสคิปจะแสดงขึ้นมา5วินาทีหลังจากที่โฆษณาแสดงขึ้นสำหรับสาเหตุที่ผู้ใช้เห็นปุ่มสีดำแสดงขึ้นมาครับแล้วปุ่มสคิปหายไปอาจเป็นเพราะปัญหาขององค์ประกอบของหน้าจอตัวควบคุมวิดีโอครับที่ทาง YouTube เองเนี่ยกำลังปรับปรุงอยู่เพื่อลดการแสดงแถบโฆษณาที่ตัวควบคุมการเล่นเพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นโฆษณาได้ดูดีขึ้นจากการชี้แจงของ YouTube ครับก็เข้าใจได้ว่าถึงแม้ YouTube เองเนี่ยจะมีรายได้จากการขายโฆษณาครับแต่ทาง YouTube ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องซ่อนปุ่มสคิปโฆษณาครับซึ่งก็ยอมรับเลยว่าแม้ YouTube Premium จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดแต่ราคาค่าบริการเนี่ยถือว่าสูงอยู่ครับและแน่นอนว่าผู้ใช้เนี่ยไม่อยากดูโฆษณาระหว่างชมวิดีโอแน่นอนดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจเป็นปัญหาทางเทคนิคและทาง YouTube เองเนี่ยไม่น่าที่ตั้งใจครับที่จะซ่อนปุ่มสคิปโฆษณาในวิดีโอ Google ถูกตัดสินว่า Play Store ผูกขาดทางการค้าต้องปรับหลายอย่างตามคำสั่งศาล Epic Games ครับได้ปิดเกม Google ไปแล้วครับหลังจากที่ได้ฟ้องร้อง Google ในคดีการผูกขาดการค้าของ Play Store โดย Epic Games ครับได้ฟ้องไปเมื่อปี2020ที่ศาลสหรัฐซึ่งศาลสหรัฐครับได้ตัดสินแล้วว่าGoogle Play Store เนี่ยเป็นการผูกขาดการค้าจริงและทาง Google ครับต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหลังจากนี้ Google ครับจะต้องปรับปรุงให้ผู้ใช้ Android เนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปติดตั้งแอปจากคลังแอปภายนอกได้ครับนอกเหนือจาก Google Play Store ได้อย่างเดียวอย่างเช่นตัว Epic Game Store เป็นต้นและนอกจากนั้นครับทาง Google เองเนี่ยต้องอนุญาตให้คลังแอปภายนอกหรือนักพัฒนาภายนอกสามารถเผยแพร่แอปของตัวเองเนี่ยลงใน Google Play Store ได้ด้วยในกรณีที่นักพัฒนาเนี่ยไม่มีคลังแอปภายนอกเป็นของตัวเองต่อมาครับทาง Google เนี่ยจะไม่สามารถบังคับให้นักพัฒนาต้องใช้ระบบจ่ายเงินของ Google สำหรับการซื้อแอปซื้อสินค้าภายในแอปนั่นหมายความว่านักพัฒนาจะสามารถโปรโมทช่องทางการจ่ายเงินอื่นๆนอกเหนือจาก Google ได้ทำให้ Google เนี่ยอาจจะไม่รับส่วนแบ่งจากการจ่ายเงินผ่านช่องทางของนักพัฒนานักพัฒนาครับยังสามารถนำเสนอช่องทางตัวเลือกการติดตั้งแอปของตัวเองได้ด้วยครับสามารถนำเสนอวิธีการสั่งซื้อของนักพัฒนาเองได้โดยที่ Google เองเนี่ยถูกสั่งห้ามครับไม่ให้ทำการจูงใจผู้ใช้ Android ให้ติดตั้งและใช้งาน Play Store ล่วงหน้าทั้งการจูงใจด้วยข้อเสนอเงินส่วนลด
ให้ทั้งกับผู้ใช้และนักพัฒนาอย่างไรก็ตามครับข้อมูลเผยว่า Google เองเนี่ยยังสามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากนักพัฒนาได้ตามเหตุผลที่เหมาะสมอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ความปลอดภัยของแอปและธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับแอปที่ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ทาง Epic Games ได้ฟ้อง Google และ Apple มาตั้งแต่ปี2020แล้วครับในคดีผูกขาดทางการค้าแต่ Apple เนี่ยถูกตัดสินครับให้ชนะคดีและไม่ได้ถูกชี้ว่าเป็นผู้ผูกขาดทางการค้าแต่อย่างใดกลับกันครับทาง Google เองเนี่ยถูกตัดสินให้แพ้คดีครับซึ่งทาง Google เผยว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมากก็คือเหมือนเรียกร้องต่อศาลครับแต่ศาลเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำตัดสินแต่อย่างใด Google เผยว่าอาจใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ครับประมาณ3ปีโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2024ไปต้นไปซึ่งในเว็บบล็อกของ Google ครับระบุว่า Google เองเนี่ยมีแผนที่จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินจากคดีของ Epic Games ครับและขอให้ศาลระงับคำสั่งชั่วคราวก่อนจนกว่าการอุทธรณ์จะเสร็จสิ้นGoogle เผยว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ครับอาจทำให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ลดลงและมีความเสี่ยงครับและถึงแม้ Epic Games เนี่ยจะพอใจกับชัยชนะนี้แต่ผู้ใช้นักพัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ในสหรัฐจะได้รับผลกระทบเรื่องนี้เต็มๆนอกจากคดีนี้แล้วครับ Google ยังเจอ Epic Games ฟ้องอีกเรื่องครับในคดีผูกขาดทางการค้าด้วยฟีเจอร์ออโต้บล็อกเกอร์ของ Samsung ที่ผมเคยรายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ Google จะเอาตัวรอดจากการฟ้องร้องของ Epic Games ยังไงบ้างResident Evil 2 สำหรับ iPhone, iPad, Mac เปิดให้เล่นวันที่31ธันวาคมปี2024นี้ก่อนหน้านี้ครับทาง Capcom ได้ปล่อยเกม Resident Evil Village, Resident Evil 7, Resident Evil 4ให้ผู้ใช้ iPhone, iPad และ Mac ได้เล่นกันแล้วครับและล่าสุดเนี่ยได้มีการอัปเดตกำหนดการเปิดให้เล่น Resident Evil 2ว่าจะเปิดให้เล่นวันที่31ธันวาคมปี2024นี้ Resident Evil 2 สำหรับ iPhone, iPad, Mac ครับเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะสามารถกดรับล่วงหน้าได้แล้วโดย Resident Evil 2เนี่ยเป็นเวอร์ชันรีเมคสร้างกระแสเป็นเกมยอดฮิตทั้งในเครื่องคอนโซลและ PC มาก่อนหน้านี้และตอนนี้มาอยู่ใน Apple Ecosystem แล้ว Resident Evil 2สำหรับ iPhone, iPad, Mac ครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะแต่ถ้าเล่นไปสักพักผู้เล่นเนี่ยจะต้องซื้อตัวเกมเต็มครับในราคา 1,130 บาทสำหรับอุปกรณ์ Apple นะครับที่รองรับการเล่นเกม Resident Evil 2นะก็ได้แก่ตัว iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 PlusiPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ครับส่วน iPad และ Mac เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ชิป Apple Silicon ขึ้นไปอย่างเช่น M1, M2, M3, M4 พวกนี้ก็จะสามารถเล่นได้นะครับ iPod Nano และ iPod Shuffle ถูกเพิ่มเป็นสินค้ายกเลิกการผลิตแล้ว Apple ครับได้เพิ่มรายชื่อ iPod Nano และ iPod Shuffle รุ่นสุดท้ายให้กลายเป็นสินค้ายกเลิกการผลิตหรือว่า Obsolete ไปแล้วนะครับไม่สามารถนำเครื่องไปรับบริการและซ่อมที่ Apple ได้อีกต่อไปย้อนกลับไปเมื่อปี2015ครับ Apple ได้เปิดตัว iPod Nano รุ่นที่7และ iPod Shuffle รุ่นที่4ครับมาพร้อมสีใหม่โดยหลังจากนั้นครับผ่านไปสัก2ปีทั้ง iPod Nano และ iPod Shuffle ก็ได้ถูก Apple เลิกขายไปครับในปี2017ล่าสุดครับในปลายปี2024นี้ Apple ได้เพิ่มทั้งตัว iPod Nano รุ่นที่7และ iPod Shuffle รุ่นที่4ครับให้กลายเป็นสินค้าถูกยกเลิกผลิตหรือว่า Obsolete ที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Apple อีกต่อไปครับไม่สามารถนำเครื่องไปซ่อมได้ทั้งที่ Apple แล้วก็ AASPการที่ Apple เพิ่ม iPod Nano รุ่นที่7และ iPod Shuffle รุ่นที่4ให้เป็นสินค้า Obsolete ครับเท่ากับว่าเป็นการปิดตำนาน iPod Line iPod Nano และ iPod Shuffle ไปเลยก็ว่าได้ iPhone 6ถูกลอยแพกลายเป็นสินค้าถูกยกเลิกการผลิตหรือว่า Obsolete ไปแล้ว Apple ครับเปิดตัวเปิดขาย iPhone 6และ iPhone 6 Plus มาตั้งแต่ปี2014โดย iPhone 6เนี่ยทำตลาดได้อย่างถล่มทลายในปี2015ครับและ Apple เนี่ยได้เลิกขาย iPhone 6 Plus ก่อนครับเมื่อปี2016ส่วน iPhone 6เนี่ยถูก Apple เลิกขายในปี2018ด้าน iOS นั้นครับ iPhone 6และ iPhone 6 Plus รองรับ iOS 12เป็นเวอร์ชันสุดท้ายและไม่ได้ไปต่อใน iOS 13เป็นต้นมา iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะครับเคยสร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งใน iPhone รุ่นขายดีที่สุดครับเนื่องจากมาพร้อมดีไซน์ใหม่และมาพร้อม2ขนาดหน้าจอเป็นครั้งแรกใน iPhone ด้วย Apple นะครับได้เพิ่มชื่อ iPhone 6กลายเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่ามาก่อนครับเมื่อเดือนตุลาคมปี2022ซึ่งณตอนนั้นครับ iPhone 6ถูกเลิกขายเกิน5ปีแต่ไม่เกิน7ปีโดยณปัจจุบันปลายปี2024ครับก็ถูกเลิกขายเกิน7ปีไปแล้วทำให้ iPhone 6เนี่ยเข้าสู่สถานะถูกยกเลิกการผลิตหรือ Obsolete นั่นเองการที่ iPhone 6ครับเป็นสินค้าแบบ Obsolete ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Apple อีกต่อไปผู้ใช้นะครับไม่สามารถนำเครื่องไปซ่อมที่ Apple หรือ AASP ได้อีกต่อไปดังนั้นครับใครที่ใช้ iPhone 6อยู่แล้วตัวเครื่องมีปัญหาเอาไปซ่อมที่ Apple ไม่ได้แล้วครับก็อาจจะต้องหาร้านข้างนอกหรือว่าร้านซ่อมอิสระไปซ่อมแทนหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ Apple แจ้งลาออกแล้วหลังทำงานมานาน24ปีแดนรอสนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายจัดซื้อของ Apple ทั่วโลกได้แจ้งลาออกจาก Apple แล้วครับโดยรอสเนี่ยมีหน้าที่ในการสรรหาจัดซื้อส่วนประกอบพร้อมทำข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ต่างๆซึ่งรอสเองครับมีบทบาทสำคัญมากๆครับในการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ในการจัดซื้อชิ้นส่วนเพื่อคุ้มต้นทุนเพิ่มกำไรให้กับ iPhone, iPad และสินค้าอื่นๆของ Apple
รอสครับเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายจัดซื้อของ Apple ทำงานร่วมกับโทนี่เบลวินส์โดยในปี2022ที่ผ่านมาครับทางเบลวินส์เองเนี่ยได้ออกจาก Apple ไปก่อนเนื่องจากประเด็นความเห็นหยาบคายใน TikTok ครับทำให้ตั้งแต่ปี2022ไปต้นมาจนถึงปัจจุบันรอสเนี่ยเป็นหัวหน้าคนเดียวครับที่ดูแลเรื่องจัดซื้อซึ่งทำงานภายใต้การดูแลของซาบินคานรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการของ Apple Bloomberg เผยว่าเดวิดทอมเนี่ยจะเข้ามาทำงานแทนรอสครับหลังจากที่เขาออกไปโดยทอมทำงานกับ Apple มาตั้งแต่ปี2003แล้วครับโดยตอนนี้ทอมเองเนี่ยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาซิลิคอนชิ้นส่วนอุปกรณ์ไร้สายและแบตเตอรี่และรายงานเผยว่าทอมเองเนี่ยได้ทำงานร่วมกับรอสมาหลายปีแล้วแดนริซิโอผู้ดูแล Vision Pro เกษียณจาก Apple ปลายเดือนตุลาคมปี2024นี้ต่อจากข่าวเมื่อกี้เช่นกันครับทาง Bloomberg รายงานว่าแดนริซิโอครับที่ณปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิศวกรรม Apple ดูแลเรื่องการพัฒนา Vision Pro เตรียมเกษียณจาก Apple ปลายเดือนตุลาคมปี2024ริซิโอครับเข้าร่วมกับ Apple มาตั้งแต่ปี1998โดยทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์มาก่อนครับแล้วในปี2012ก็ได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และทำงานนานถึง8ปีก่อนที่จะย้ายไปทำโปรเจกต์ลับครับในปี2021ซึ่งโปรเจกต์นั้นเนี่ยก็คือ Vision Pro จอห์นเทอร์นัสครับจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ Apple ต่อจากริซิโอครับและจะเข้ามาดูเรื่อง Vision Pro ต่อด้วยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีทีมงานภายใต้การดูแลราวพันกว่าคนรวมถึงไมค์ล็อกเวลครับที่เคยทำงานร่วมกับริซิโอมาก่อนก็จะดูแลเรื่องการพัฒนาสินค้าหลาย Vision Pro ต่อไปนอกจาก Vision Pro แล้วครับริซิโอยังเป็นคีย์แมนหลักในการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองของ Apple มาก่อนและสุดท้ายเนี่ยโปรเจกต์ตัวนี้ครับก็ถูกล้มไปเมื่อต้นปี2024โดยในช่วงเวลาที่ริซิโอทำงานที่ Apple ครับเขาดูแลการพัฒนาสินค้า Apple หลายตัวครับเช่นตัว AirPods iPad Pro และที่สำคัญก็คือตัว iPhone รุ่นจอใหญ่อีกด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายครับที่ทางผู้บริหาร Apple เนี่ยลาออกจาก Apple ออกไป2คนติดๆเลย iPhone Mirroring เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวตอนใช้งานบน Mac Apple ครับปล่อยอัปเดต iOS 18พร้อม macOS Sequoia แล้วก็ใช้งานร่วมกันครับที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุม iPhone ผ่าน Mac ได้ด้วยฟีเจอร์ iPhone Mirroring แต่บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ครับเผยข้อมูลว่าแอปบน iPhone ที่แสดงบนหน้าจอ Mac นั้นเนี่ยอาจมีการเก็บข้อมูลบน Mac ด้วยโดยข้อมูลแอป iPhone นะครับที่จะเก็บบน Mac เนี่ยก็จะเป็นไลบรารีครับที่เก็บไว้ว่าผู้ใช้ใช้งานแอป iPhone อะไรบน Mac นั่นหมายความว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลระบบเน็ตเวิร์คครับมีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ว่าแอป iPhone ที่ไปแสดงบน Mac ผ่านฟีเจอร์ iPhone Mirroring เนี่ยมีแอปอะไรบ้างที่ผู้ใช้เปิดใช้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าข้อมูลในแอปเนี่ยมีอะไรบ้างแต่แค่การที่รู้ว่าใช้แอปอะไรไปบ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วครับจากข้อมูลดังกล่าวก็ถือได้ว่าฟีเจอร์ iPhone Mirroring เนี่ยมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยครับเนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้ตัวอย่างเช่นการเข้าถึงแอปบางอย่างผ่าน VPN ที่ถูกจำกัดเข้าในบางพื้นที่แอปหาคู่ครับที่อาจเปิดเผยเรื่องของรสนิยมทางเพศแอปเกี่ยวกับสุขภาพครับที่ผู้ใช้อาจจะไม่อยากต้องการแบ่งปันให้ผู้อื่นรับทราบเป็นต้นช่องโหว่ของ iPhone Mirroring เนี่ยอาจมีผลกระทบต่อกฎหมายในบางพื้นที่ด้วยครับอย่างเช่นข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว GDPR ในยุโรป CCPA ในสหรัฐครับทางบริษัทด้านความปลอดภัยเนี่ยเผยว่าปกติแล้วครับการเผยแพร่เรื่องช่องโหว่ความปลอดภัยของ Apple เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ Apple เนี่ยแก้ไขปัญหาไปแล้วแต่สาเหตุที่บริษัทเนี่ยเผยออกมาก่อนก็เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญครับและมีความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวแต่ทางบริษัทครับเชื่อว่า Apple เนี่ยรับทราบเรื่องนี้ไปแล้วและน่าจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ครับอย่างเร่งด่วนสื่อเผย iPad Pro ชิป M4 ยอดขายตกเพราะตั้งราคาสูงเกินไป Apple ครับเปิดตัว iPad Pro ชิป M4 มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2024ที่ผ่านมาสร้างความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าตัวเครื่องมาพร้อมดีไซน์ที่บางใช้หน้าจอ Tandem OLED เป็นครั้งแรกใน iPad ด้วยแต่แล้วก็ตามครับเมื่อผ่านมาสักพักเนี่ย iPad Pro ชิป M4 เนี่ยกลับมียอดขายที่ลดลงครับซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงมาจากยอดส่งมอบชิ้นส่วนหน้าจอที่ลดลงหลังจากที่เคยคาดการณ์ไว้ว่ามีจำนวนสูงมากโรสยังครับรายงานข้อมูลว่าเริ่มแรกนั้นเนี่ยเขาคาดการณ์ว่ายอดจัดส่งชิ้นส่วนหน้าจอของ iPad Pro รุ่นใหม่จะอยู่ที่ราวๆ10ล้านชิ้นในปี2024แต่ในไตรมาส3และไตรมาส4ปีนี้ครับยอดจัดส่งหน้าจอเนี่ยลดลงเหลือที่7ล้านชิ้นเท่านั้นสื่อว่าตัวเครื่องเนี่ยอาจขายไม่ค่อยดีโรสยังให้เหตุผลว่า iPad Pro 13นิ้วชิป M4 เนี่ยเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมน้อยลงครับโดยมี2สาเหตุที่ทำให้ขายไม่ดีก็คือข้อแรกครับ iPad Pro 13นิ้วชิป M4 มีราคาสูงกว่ารุ่น11นิ้วทั้งที่สเปคอ่ะไม่ได้ต่างกันมากครับต่อมาครับเนื่องด้วยสเปคของรุ่น11นิ้วและ13นิ้วเนี่ยแทบไม่ต่างกันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยใช้หน้าจอ Tandem OLED เหมือนกันทำให้รุ่น11นิ้วครับอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างมากเพราะรุ่น11นิ้วก่อนหน้าเนี่ยใช้หน้าจอ LCD แต่ปีนี้ใช้หน้าจอ OLED จึงเป็นที่นิยมมากกว่าซึ่งรถยังครับย้ำอีกทีว่าสาเหตุสำคัญที่ตัว iPad Pro ชิป M4 เนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจและไม่ได้รับความนิยมนั้นครับเพราะว่ามาจากตัวราคาที่แพงเกินไป
แม้ iPad Pro ที่เป็นโฟมครับจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งการใช้หน้าจอที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมแล้วครับที่ราคาจะสูงขึ้นแต่ราคาเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมากเกินไปครับและด้วย iPad เนี่ยมันเป็นสินค้าที่น่าจะมีไว้ใช้งานแต่ก็ยังไม่เหมือนกับ iPhone และ Mac ครับที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้ต้องมีไว้ใช้งาน iPad Pro ชิป M4 ครับมีราคาเริ่มต้นที่สูงมากครับโดยรุ่น11นิ้วเนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทส่วนรุ่น13นิ้วครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 52,900 บาทซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆครับอย่างเช่นตัว Apple Pencil Magic Keyboard ในขณะที่ตัว MacBook Air 13นิ้วชิป M3 ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทMacBook Pro 14นิ้วชิป M3 ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 59,900 บาทสรุปง่ายๆครับก็คือหากผู้ใช้ต้องการอุปกรณ์ที่มาทำงานแบบครบเครื่องเนี่ยก็จะหันไปซื้อตัว MacBook มากกว่าทำให้ตัว iPad Pro ชิป M4 เนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากมายเท่าไหร่วัยรุ่นสหรัฐสนใจ iPhone 16น้อยลงส่วนหนึ่งรอใช้งาน Apple Intelligence ก่อนมีข้อมูลผลสำรวจการใช้สินค้า Apple ในสหรัฐครับพบว่าวัยรุ่นสหรัฐมากกว่า 13,500 คนใน47รัฐราว 87% ครับได้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นเจ้าของ iPhone และใช้ iPhone อยู่โดย 88% ครับเผยว่าสมาร์ทโฟนเครื่องต่อไปเนี่ยก็จะยังเป็น iPhone จากผลสำรวจครับระบุว่าวัยรุ่นสหรัฐครับที่อัปเกรดไปใช้ iPhone 16เนี่ยมีจำนวนลดลงครับเหลือ 22% จากการสำรวจก่อนหน้าตอน iPhone 15ที่มียอดครับอยู่ที่ 23% และตอน iPhone 14เนี่ยมียอด 24% ก็ถือว่าลดลงเล็กน้อยจริงๆครับลงไปแค่ 1% โดยการที่วัยรุ่นสหรัฐครับถือครอง iPhone 16เป็นสัดส่วนน้อยกว่าตัว iPhone 15และ iPhone 14ส่วนหนึ่งครับอาจมาจากการใช้งาน iPhone รุ่นเก่าที่นานขึ้นสอดคล้องกับหลายรายงานก่อนหน้านี้ครับที่เผยว่าผู้ใช้เนี่ยจะถือครองใช้งาน iPhone นานกว่าเดิมแม้วัยรุ่นสหรัฐครับจะอัปเกรดไปใช้ iPhone 16รุ่นใหม่น้อยกว่าตอน iPhone รุ่นก่อนหน้าแต่ฟีเจอร์อย่าง Apple Intelligence ครับก็จะยังเป็นไม้เด็ดของ Apple อยู่เพราะจากผลสำรวจครับเผยว่า 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะซื้อ iPhone รุ่นใหม่หลังจากที่ Apple Intelligence เปิดให้ใช้งาน Apple Intelligence ครับบางฟีเจอร์เนี่ยมีกำหนดเปิดให้ใช้งานพร้อมกับ iOS 18.1 ที่อาจจะปล่อยอัปเดตในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2024นี้และจะได้อัปเกรดใช้งานฟีเจอร์แบบที่มากขึ้นครับใน iOS 18.2 ที่จะปล่อยอัปเดตในเดือนธันวาคมปี2024นอกจาก iPhone แล้วครับวัยรุ่นสหรัฐเนี่ยยังถือครอง AirPods กันมากด้วยโดยผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 70% ครับเผยว่าใช้ AirPods อยู่และอีก 25% เผยว่าวางแผนที่จะซื้อ AirPods รุ่นใหม่ในอีก6เดือนข้างหน้าMacBook Pro ชิป M4 อาจเป็นการหลุดครั้งใหญ่ของ Apple เรื่อง MacBook Pro ชิป M4 ที่หลุดมานั้นครับเริ่มต้นจากชิป Apple Pro เนี่ยได้โพสต์ภาพถ่ายหลังกล่อง MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 มาก่อนครับที่ระบุสเปคเด่นหลายอย่างอย่างเช่นใช้ชิป M4 RAM 16GB SSD 512GB และ CPU 10 Core เป็นต้นหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับก็มีคอมเมนต์หลายอย่างว่าอาจเป็นภาพปลอมที่สร้างขึ้นมาแต่หลังจากนั้นไม่นานครับกลับมียูทูบเบอร์รัสเซียเนี่ยปล่อยคลิปรีวิวแกะกล่องพรีวิว MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 ออกมาด้วยในวิดีโอนั้นครับมีหลายจุดที่สื่อว่าตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องจริงอย่างเช่นจำนวนพอร์ต Thunderbolt 4ครับที่มีอยู่3พอร์ตและในหน้าตั้งค่า About This Mac ครับก็มีการระบุว่าเป็นรุ่นเดือนพฤศจิกายนปี2024ซึ่งหน้าตอนนี้หน้าวันที่เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยมันคือเดือนตุลาคมซึ่งทาง MacBook Pro ชิป M4 เนี่ยยังไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดครับเมื่อเข้าไปดูคลิปใน YouTube ครับจะพบว่ามี YouTube รัสเซียมากกว่า1ช่องนะที่ปล่อยคลิปแกะกล่อง MacBook Pro ชิป M4จึงมีข้อสงสัยว่าตัวเครื่องนั้นเนี่ยหลุดมาได้ยังไงทั้งที่ Apple เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวครับณตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลระบุว่า MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 ตัวนี้หลุดออกมาได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นเครื่องจริงแล้วหลุดออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ชวนนึกย้อนกลับไปตอน iPhone 4ครับที่เคยมีเหตุการณ์เครื่องหลุดออกมาก่อนที่จะเปิดตัวย้อนกลับไปตอนปี2010ครับมีพนักงาน Apple เนี่ยลืมตัวต้นแบบของ iPhone 4ไว้ในผับแคลิฟอร์เนียครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาเจอตัวเครื่องแล้วส่งตัวเครื่องไปยัง Gizmodo ครับแล้วทาง Gizmodo เองเนี่ยก็ได้เผยแพร่เนื้อหาพรีวิวตัวเครื่อง iPhone 4ก่อนที่ Apple จะเปิดตัวจน Apple เองเนี่ยต้องเรียกร้องครับขอเครื่องคืนจาก Gizmodo ซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดเรื่องการรักษาความลับของ Apple ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับเรื่องราวนี้ครับก็กลับมาเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้งในปี2024นี้ครับหากตัว MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นของจริงเพราะว่ามีรายงานบอกว่า MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 ครับถูกวางขายในตลาดมืดมากกว่า200เครื่องซึ่งถือว่ารุนแรงกว่าตอน iPhone 4นะเพราะตอน iPhone 4เนี่ยมันเป็นแค่การลืมตัวเครื่องตัวต้นแบบไว้ในร้านแต่นี่ก็คือเครื่องจริงที่ถูกเอามาขายในตลาดมืดก่อนมาร์คเกอร์แมนครับเผยว่า Apple อาจเปิดตัว Mac ชิป M4 ใหม่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2024นี้และบางรุ่นครับอาจวางขายในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พบใน MacBook Pro ครับดังนั้นเนี่ยต้องรอดูว่ากำหนดการเปิดตัวของ Apple เนี่ยจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือถูกเลื่อนออกไปและ Apple เองเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องรอดูกันนะครับ Apple อาจเปิดตัว Mac ชิป M4 iPad Mini 7ปลายเดือนตุลาคมและบางตัวอาจเริ่มขายวันที่1พฤศจิกายนปี2024
มาร์กเมนครับเผยว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2024นี้ครับเราอาจได้เห็นตัว MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วชิป M4 Pro และ M4 Max เปิดตัวด้วยส่วน Mac รุ่น Desktop ครับอย่างตัว Mac Mini ดีไซน์ใหม่ชิป M4 และ iMac ชิป M4 เนี่ยก็มีโอกาสจะเปิดตัวเช่นกันนอกจากนั้นครับในรายงานยังพูดถึงการมาของ iPad Mini 7ด้วยว่าจะเริ่มเปิดให้สั่งซื้อในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2024โดยถ้า iPad Mini 7เปิดตัวออกมาจริงครับก็เท่ากับว่าเป็นการอัปเกรด iPad Mini ใหม่หลังจากที่ไม่ได้มีรุ่นใหม่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021ในรายงานครับเผยว่าอาจมีสินค้าบางตัวครับเริ่มจำหน่ายวันที่1พฤศจิกายนปี2024นั่นหมายความว่า Apple อาจเลือกจัดงานอีเวนต์ครับเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปี2024ก็ได้ก่อนหน้านี้ครับทางมาร์กเกอร์แมนเองเนี่ยเผยว่า iOS 18.1 อาจปล่อยอัปเดตวันที่28ตุลาคมปี2024นี้ซึ่งหาก Apple จะเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงนั้นครับก็อาจจะเป็นในช่วงเดียวกันก็ได้โดยรูปแบบการจัดงานอีเวนต์ครับอาจจะเป็นการจัดงานแบบออนไลน์เหมือนกับงาน Scary Fast วันที่30ตุลาคมปี2023ปีที่แล้วครับนอกจากนั้นครับมาร์กเกอร์แมนเองเนี่ยได้พูดถึงแผนการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple ครับในช่วงครึ่งปีแรกของ2025ด้วยว่าจะมีสินค้าเปิดตัวดังนี้ครับมี MacBook Air 13นิ้ว15นิ้วชิป M4iPhone SE ครับรุ่นรองรับ Apple Intelligent iPad Air 11นิ้วและ13นิ้วอัปเกรดสเปคใหม่ Magic Keyboard สำหรับ iPad Air และ AirTags อัปเกรดใหม่ครับส่วนผู้ใช้ Mac ระดับ Pro ครับ Mark Gurman เผยว่าอาจจะต้องรอไปอีกสักพักครับโดยตัว Mac Studio Mac Pro รุ่นใหม่ชิป M4 ครับกำลังอยู่ในขั้นพัฒนาและอาจเริ่มเปิดตัว Mac Studio ครับในช่วงกลางปีส่วน Mac Pro นะครับอาจจะเปิดตัวอีกทีในช่วงปลายปี2025รุ่นเลยครับ iOS 18.1 อาจปล่อยอัปเดตวันที่28ตุลาคมปี2024นี้มาร์กเกอร์แมนครับเผยว่า iOS 18.1 เนี่ยอาจจะปล่อยอัปเดตวันที่28ตุลาคมปี2024แต่เป็นกำหนดการที่มาช้ากว่าที่คาดครับเนื่องจาก Apple เองเนี่ยต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการจัดการระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับการประมวลผล AI จากผู้ใช้แบบจำนวนมากได้ใน iOS 18.1 ครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ Apple Intelligence บางตัวอย่างเช่นตัวช่วยการเขียนการสรุปข้อมูลการตรวจทานข้อความหน้าจอ Siri แบบใหม่การสรุปการแจ้งเตือนclean up ลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพครับส่วนฟีเจอร์ Apple Intelligence แบบเต็มครับอย่างขั้นสูงอย่างเช่นการรองรับ ChatGPT Image Playground Genmoji จะมาพร้อมกับ iOS 18.2 ที่อาจจะปล่อยอัปเดตในช่วงเดือนธันวาคมปี2024ครับส่วน Siri โฉมใหม่แบบจัดเต็มอาจจะมาพร้อมกับ iOS 18.4 ที่มีกำหนดจะปล่อยอัปเดตในช่วงต้นปี2025หาก Apple ปล่อยอัปเดต iOS 18.1 วันที่28ตุลาคมปี2024จริงครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นในวันที่29ครับหรือว่าคืนวันที่28ย่างเข้าเช้าวันที่29นั่นเองณตอนนี้ครับ iOS 18.1 ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่ถ้า Apple จะปล่อยอัปเดตในสัปดาห์วันที่28จริงก็อาจจะปล่อยเวอร์ชัน RC ครับหรือว่าตัวทดสอบสุดท้ายในช่วงสัปดาห์ของวันที่21ตุลาคมก่อนก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับ iPhone SE 4หรือว่าจะใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple ชิป A18กล้องหลัก48ล้านพิกเซลเปิดตัวต้นปี2025 925 Mac ครับรายงานข้อมูลอ้างอิงจาก Mark Gurman เผยสเปคของ iPhone SE 4น่าสนใจครับซึ่งรวมๆเนี่ยเราเคยได้ยินมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีแคปให้ทราบอีกรอบนึง iPhone SE 4ครับมีข่าวหรือว่าจะใช้ดีไซน์คล้ายกับตัว iPhone 14มาพร้อมหน้าจอ OLED ขนาด 6.1 นิ้วครับมาพร้อมรอยบาก Face ID ยังไม่ได้อัปเกรดไปใช้ Dynamic Island นะครับต่อมาครับตัวเครื่องเนี่ยลือว่าจะรองรับ Apple Intelligence นั่นหมายความว่าตัวเครื่องมีโอกาสสูงครับที่จะใช้ตัวชิป A18 เหมือน iPhone 16โดยรายงานครับเผยว่าจะใช้ SoC เหมือนกับ iPhone 16เลยก็คือใช้ GPU 8 Core โดยตัวเครื่องครับอาจมาพร้อมแรม 8GB เหมือนกันเพื่อให้รองรับ Apple Intelligence iPhone SE 4ครับหรือว่าจะใช้กล้องหลังตัวเดียวโดยรายงานเผยว่าจะเป็นกล้องไวด์48ล้านพิกเซลครับเหมือนกับตัว iPhone 15และ iPhone 15 Plus แต่จะไม่มีกล้องอัลตร้าไวด์และเทเลโฟโต้เหมือนรุ่นอื่นส่วนกล้องหน้าครับยังใช้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมการที่กล้องหลังของ iPhone SE 4ครับใช้ความละเอียด48ล้านพิกเซลก็อาจจะรองรับการซูม2เท่าแบบออปติคอลเหมือนที่ Apple ครับเพิ่งเปิดตัวไปใน iPhone 16ตัวธรรมดาก็ได้แต่ณตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่ากล้องหลักของ iPhone SE 4เนี่ยจะเรียกว่ากล้องไวด์หรือ Fusion Camera เหมือนตัว iPhone 16ต่อมาครับก็คือเรื่องของชิปโมเด็มครับรายงานเผยว่า iPhone SE 4เนี่ยอาจเป็น iPhone รุ่นแรกที่ได้ใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple เองครับเพราะปกติแล้วเนี่ยใน iPhone รุ่นต่างๆจะใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Qualcomm มาตลอดครับหลังจากที่ Apple ซื้อธุรกิจชิปจาก Intel มาในปี2019ครับก็มีรายงานมาตลอดว่า Apple เองเนี่ยมีความพยายามในการพัฒนาชิปโมเด็มเป็นของตัวเองแต่เรื่องของประสิทธิภาพและความสามารถเนี่ยยังสู้ของคู่แข่งไม่ได้ทำให้ตัวชิปเนี่ยยังไม่ถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ Apple แต่ Apple ครับอาจจะทำภารกิจตัวนี้เสร็จแล้วนะเมื่อชิปโมเด็ม 5G ของ Apple อาจถูกพร้อมนำมาใช้โดยแหล่งข่าวของ 925 Mac ครับเผยว่า V59 นี่จะเป็นชื่ออุปกรณ์ชิ้นส่วนโมเด็มใหม่ครับที่ออกแบบโดย Apple มีโค้ดเนมว่า Sanctuaryที่รวม Wi-Fi Bluetooth GPS ไว้ด้วยครับ
ข้อดีของการที่ Apple มีชิปโมเด็มเป็นของตัวเองครับก็คือสามารถลดต้นทุนและลดการพึ่งพาการผลิตจากผู้ผลิตรายอื่นได้ครับและชิปโมเด็ม 5G ของ Apple เนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Apple ได้อย่างลงตัวโดยนายดูไฟแม็กครับเผยว่าตัวชิปนี้ครับอาจจะช่วยลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นอย่างมากครับอยู่ที่ผู้ใช้เนี่ยเปิด Low Power Mode บน iPhone นอกจากนั้นครับเคยมีรายงานว่าหลังจากที่ Apple จะนำชิปโมเด็ม 5G ไปใส่ใน iPhone SE ก่อนแล้วก็จะถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ Apple ตัวอื่นด้วยครับอย่างเช่น iPhone 17ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025สำหรับการเปิดตัวนั้นครับแหล่งข่าวเผยว่า iPhone SE 4อาจจะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิในปี2025หรือในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2025นั่นเองครับซึ่งมักเป็นช่วงที่ Apple เนี่ยเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่รวมถึง iPhone 4ใหม่ด้วยส่วนราคานะครับรายงานเผยว่า iPhone SE 4มีโอกาสที่จะแพงกว่า iPhone SE 3ครับโดย iPhone SE 3ครับขายราคาอยู่ที่$429สื่อคาดว่า iPhone SE 4เนี่ยอาจมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่$459ถึง$499ดังนั้นครับใครที่รอซื้อ iPhone SE สเปคใหม่ดีไซน์ใหม่ก็ต้องรอดูครับในช่วงต้นปี2025ว่าจะมาจริงหรือไม่รอติดตามกันได้เลยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่13ตุลาคมปี2567มีข่าวให้ดูเพียบเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีข่าวอื่นๆอยู่สามารถไปติดตามได้ครับที่ Facebook iMod รวมถึงเว็บไซต์ iphonemod.net ก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMod Official ของเราด้วยคลิปนี้ผมเต็น iMod ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ